ครโพสต์ซึ้งกินใจอวยพรวันเกิดหวานเปรียบแฟนสาวดั่งเพชรที่ส่องสกาวหลังจากที่พระเอกหนุ่มชรจินดาโชตเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับเพชรพิพัชราแก้วจินดาดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้งแบรนด์PIPATCHARA กระเป๋าสัญชาติไทยเป็นของตัวเองก็ดูเหมือนความหวานจะมีมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆทั้งการผลัดลงรูปของกันและกันรวมไปถึงแคปชั่นหรือมุมน่ารักๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งล่าสุดหนุ่มชรก็ได้โพสต์ภาพคู่กันพร้อมเขียนแคปชั่นสุดหวานที่มีความหมายลึกซึ้งสุดๆในวันคล้ายวันเกินของเพชรพิพัชราจนทำเอแฟนคลับที่อ่านถึงกับอมยิ้มและสำลักในความรักของคู่นี้กันเป็นแถว21/2020เพชรที่ส่องสกาวคือเพชรที่ผ่านประสบการณ์และการเรียนรู้มาอย่างยาวนาวผ่านการเจียนระไนจากช่างที่หวังดีและละเอียดละออผ่านและอดทนต่อองศาที่เย็นและร้อนมามากเพชรน้ำดีนั้นหายากและต้องรอเวลาที่เหมาะจนกว่าจะได้เห็นและเจอแล้วเมื่อถึงเวลาอันสมควรเพชรเม็ดนั้นจะสวยงามและแข็งแรงซึ่งยากเกินกว่าใครจะทำลายได้เพชรเม็ดนั้นคือหนุ่ยเพชรในวันนี้ในวัยที่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวมีวุฒิปัญญาและเจตนาที่ดีมีความเข้าอกเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นพร้อมที่จะส่องสกาวและแข็งแรงในทุกช่วงเวลาพี่ขอให้หนุ่ยมีความสุขมากๆนะเพชรเป็นอย่างที่อยากเป็นทำอย่างที่อยากทำมีเจตนาที่ดีแล้วทำต่อไปและไม่ว่าอย่างไรพี่จะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีและเคียงข้างเราในทุกช่วงเวลานะพี่ดีใจและภูมิใจมากที่เราเป็นแบบนี้นะหนุ่ยเพชรจากพี่ชระปลอผมขอฝากช่วยสนับสนุนแบรนด์พิพัชระของเพชรที่เขาตั้งใจไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมรูปนี้หลังจากที่พี่ช่วยถ่ายโฆษณากระเป๋าเราเสร็จเราคุยกันอยู่นานและจบประโยคที่ว่าเชื่อไหมกระเป๋าเพชรจะดังไปไกลถึงต่างแดนและพี่จะอยู่รอดูวันนั้นเพราะพี่อยากเห็นมันเร็วๆแล้วชายไบรไลท์เอไดมอนด์ชรจินดาโชตโต้กลับทันทีหลังถูกชาวเน็ตคอมเมนต์บูลลี่ว่าแฟนไม่สวยเมฆจิรกิจเอาจริงฟ้องคนใดหยาบเตรียมเจอกันในศาลอึ้งส่วนใหญ่ไม่ถึง20เมฆจิรกิจเอาจริงฟ้องคนใดหยาบในทวิตเตอร์เร็วๆนี้เตรียมเจอกันในศาลเจ้าตัวอึ้งเพราะคนส่วนใหญ่อายุยังไม่ถึง20ปีเมฆจิรกิจเอาจริงเป็นอีกหนึ่งคนที่มาอยู่เฉยออกมาฟ้องศาลเพื่อปกป้องตัวเองหลังเจอเกรียนคีย์บอร์ดด่าหยาบสำหรับนักแสดงหนุ่มเมฆจิรกิจโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาเมฆจิรกิจโพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าส่งเรื่องหมดแล้วครับขอบคุณสำหรับที่ตักเตือนสั่งสอนกันนะครับแต่ถ้อยคำหยาบคายไว้เราไปคุยกันดีๆในศาลนะครับล่าสุด21ธันวาคม2563เจ้าตัวออกมาโพสต์อัปเดตความคืบหน้าเรื่องการฟ้องคนในทวิตเตอร์หลังจากเอาเจ้าตัวไปพูดในทางเสียหายหายว่าตอนนี้ได้ส่งฟ้องไปหมดแล้วแถมบอกอีกว่าให้รอลุ้นว่าใครจะเป็นโชคดีจำได้ไหมครับว่าวันก่อนผมพูดถึงเรื่องที่ผมเริ่มไปฟ้องคนที่เอาผมไปพูดเสียหายหายในทวิตเตอร์ตอนนี้ผมเริ่มหาข้อมูลมีพี่ๆที่รู้จักไปช่วยสืบกันให้เรื่องที่น่าช็อกคืออะไรรู้ไหมครับเกินกว่าครึ่งอายุยังไม่ถึง20ปีกันเลยครับกำลังส่งข้อมูลให้ทีมกฎหมายต่อไปครับใครจะเป็นผู้โชคดีบ้างลุ้นกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ทำเอาหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นใครไปพิมพ์ต่อว่าหนุ่มเมฆตอนไหนอย่างไรก็ตามคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องดราม่าช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนื่องจากหนุ่มเมฆออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องการใส่ชุดไพรเวทของนักเรียนโดยระบุว่าถึงจะอยากสนับสนุนให้เด็กใส่ไพรเวทไปเรียนก็เถอะ
แต่ถ้าให้เลือกระหว่างชุดนักศึกษากับเสื้อยืดฟิลแฟนผมก็เลือกสาวสาวที่ใส่ชุดนักศึกษานะจากโพสต์ดังกล่าวทำให้เมฆถูกวิจารณ์อย่างมากซึ่งคนมองว่าไม่เหมาะสมเพราะเมฆก็มีน้องสาวอย่างมุกวรณิตแต่กลับมีความคิดแบบนี้กับผู้หญิงจนเจ้าตัวต้องลบโพสต์ทิ้งมอเมฆจิรามุ้งมิงครับเมฆจิรกิจแจงเป็นข้อปมคนจับจิ้นน้องสาวมุกวรณิตลั่นไม่เคยเห็นดีเห็นงามด้วย สดบันเทิงมาช่าบูไรที่ติโชว์สเต็ปแอคชั่นสุดเจ๋งฟิตท่ายากฟาดโจรกิฟซ่าเห็นยังอึ้งมาช่าบูไรที่ติโชว์สเต็ปแอคชั่นสุดเจ๋งคุณแม่มาเฟียคดีพลิกอยู่เรนะกิฟซาปิยาที่เคยคว้าดาบซามูไรไล่ฟันพินมาช่าวัฒนพานิชกับพยัควินลี่แม็กอินทอชกลับมาขอสงบศึกกอดกระชับมิตรซะงั้นเอหรืองานนี้จะมีอะไรเพราะหลังจากนั้นเรนะก็ถูกลอบทำร้ายคิวนี้ผู้กำกับลาพีรพลให้มาช่าและกิฟซ่าโชว์ศักยภาพแอคชั่นอีกครั้งแต่รอบนี้ไม่ได้ตีกันเองอย่างในฝันพอทั้งคู่มาถึงกองก็มาดูคิวบูของทีมสตันเป็นไกด์ไลน์ก่อนถึงให้สองสาวยืดเส้นยืดสายซ้อมสเต็ปตัวเองไปทีละท่าโดยเฉพาะกิฟซ่าที่ขอซ้อมเยอะหน่อยก่อนถ่ายจริงทั้งคู่มาทบทวนท่าทางการต่อสู้กันเบาๆอีกรอบเพิ่มความมั่นใจพอผู้กำกับสั่งแอคชั่นคนร้าย3คนก็บุกกระชากคุณหนูมาเฟียมาตบกิฟต์ดิ้นรนสุดชีวิตทั้งเตะทั้งถีบถึงจะเก่งระดับมาเฟียแค่ไหนก็สู้ผู้ชายร่างใหญ่ไม่ได้อยู่ดีสุดท้ายถูกตุ้ยท้องบีบข้อกดลงนอนกับพื้นผู้กำกับปลาให้คิวมาช่าปล่อยของวิ่งเข้าใส่คนร้ายที่รุมกิฟซ่าอยู่เปิดพิธีด้วยกระโดดเข่าลอยเสยปลายคางพี่โจรซะหน้าหงายตามด้วยหมัดฮุกหมัดยับชนิดที่คู่ต่อสู้ไม่ได้พักหายใจฉากนี้สีหน้าและการต่อสู้ของมาช่าต้องดูขึงขังแข็งแรงเพราะเป็นช่วงที่พยักอยู่ในร่างของพินเรียกว่ามาช่าเล่นได้ดีไม่มีที่ติทั้งจังหวะต่อสู้ที่เด็ดขาดแล้วแววตาดูดันดอกแรกว้าวแล้วอยากให้ดูดอกปิดจ็อบมาช่ากระโจนเหยียบขาแล้วก้าวไปเหยียบไหล่ฟันศอกปักเข้ากลางหัวพี่หัวหน้าโจรขนาดกิฟซ่าเห็นยังอึ้งตาค้างตามดูฉบับเคลื่อนไหวกันสดๆในละครคุณแม่มาเฟียคืนวันพุธที่23ธันวาคมนี้เวลา 20:10 น.ช่อง GMM 25หวานทุกเทศกาลแต้วควงไฮโซในสวมเสื้อคู่คริสต์มาสของขวัญไม่ต้องฝ่ายชายเป็นให้แล้วหวานทุกเทศกาลแต้วควงไฮโซในสวมเสื้อคู่คริสต์มาสของขวัญไม่ต้องฝ่ายชายเป็นให้แล้วหวานทุกเทศกาลเผยความหวานให้เห็นบ่อยๆจนชินตาไปแล้วสำหรับคู่รักนางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักและไฮโซหนุ่มในประณัยพรประภาและไม่ว่าจะช่วงเวลาพิเศษไหนๆทั้งคู่ก็จะมีซีนหวานซีนกุ๊กกิ๊กออกมาทำให้ตาร้อนเสมอล่าสุดทั้งคู่ได้เผยโมเมนต์น่ารักอีกครั้งโดยหยิบเสื้อคู่คริสต์มาสเดียแซนต้าจากแบรนด์วาทานิก้ามาสวมใส่โดยแต้วเขียนแคปชั่นว่า Is you พร้อมอีโมจิรูปของขวัญที่ดูก็รู้ว่าเธอหมายถึงของขวัญวันคริสต์มาสนี้ก็คือคุณนั่นเอง